สวัสดีจ้าพี่น้องที่ถ่ายคลิปให้ดูวันก่อนเมื่อวานฝนตกทั้งวันดูฮักจ้ะแบบนี้ก็เกือบจะฮักเนาะบางดอกก็ฮักเสียดายจังเลยดอกโพดตันจะเป็นอย่างทุกปีแหละจ้ะพอดอกออกก็จะเจอพายุเจอฝนเนาะดูว่างวยดูเสียดายเนาะฮักหลายดอกเลยฮักกำลังจะบานยังไม่บานเลยนะเนาะวันก่อนฉันถ่ายบ้านแค่ดอกสองดอกอยู่เลยเนาะดูอะงวยมันนักน้ำฝนจ้ะเนาะน้ำฝนเขาไปอยู่ข้างในดอกแล้วก็นักแล้วก็ฮักโอ้โหฉันเน็กเคอร์ไอ้นั่นน่ะฉันเน็กเคอร์ถากมันก็กินดอกใหม่ฉันดูอะสื่อมาอย่างแพงเลยดอกสีชมพูดอกไอ้รักเรย์นี่เริ่มบานแล้วดูสวยนะงวยจ้ะงวยยังไม่ฮักอันนี้แต่ว่าก็ล่มลงเนาะดอกมันใหญ่โผล่แล้วเนาะเวลาน้ำขังมันก็นักมากเนาะตัวใหญ่ใหญ่ไม่พูดเขาไปเงียบเลยโดนลูกเห็บหายไปแถบๆเลยเนาะเหลือแค่ครึ่งเดียวเนาะต้นนี้ก็ยอดขาดตัวรัดใหม่เนาะโอ้นี่คนละสีนะนี่เนาะดัวฮักหอมๆล่มดูดอกมะลิจ้ะดูลูกเห็บฮักตอนที่มันเป็นตุ้มๆอยู่เนาะมันโดนลูกเห็บด้วยต้องหยอดขาดนี่ก็ยังสวยอยู่ดกเหมือนกันปีนี้เนาะยังไม่บานหมดเลยบานไม่กี่ดอกเนาะโอ้ยดูข้างบนดูโดนลูกเห็บหยอดหายหมดโอ้ยข้างล่างยังไม่บานหอมจังเลยเนาะหอมมันมะลิเนาะกับดอกมะลิอ่ะเนาะดอกเจสมินจ้ะดอกมะลิดอกมากกำลังจะบานเนาะถ้าบานนี่ขาวเต็มต้นเลยเนาะโบตันต้นนึงเดือนหน่อยเนาะมันบานก่อนเถื่อนเนาะจะน้ำยาก็ต้องเอาไอ้นี่ออกหรือยามอสเนาะวันนี้อากาศดีอยู่จะมีเมฆหน่อยนึงนู่นร้อนแต่เช้าเลยปีนี้อากาศไม่ดีเนาะฝนตกตลอดเดี๋ยวฝนเดี๋ยวแดดพักดอกไม้อะไรมันออกช้าหน่อยนึงเนาะจ้ะโอเคพาดูสวนหน่อยนึงจ้ะจากที่ลูกโดนลูกเห็บเนาะจ้ะเนาะเดี๋ยวดูคลิปว่าถ่ายไหวหรือเปล่าตอนลูกเห็บตกเนาะจ้ะเนาะแบบตกแรงมากแล้วก็รู้สึกว่าลงคลิปไปแล้วนะเนาะกระบองเพชรก็ออกดอกนี่ตูมอยู่นะลูกก็ยังไม่ได้เก็บกินจ้ะใบก็ออกใบใหม่ลูกนี่ใหญ่มากเนาะดอกมะเขือเทศฉันก็สูงแล้วนะออกช่อดอกสองช่อแล้วเนาะมีพักเกษตรฉันนี่รัดแล้วโอ้มีดอกเลยนี่ดีเจเนี่ยตู้มันนี่จะได้กินหน่วยมันละเด็ดเนี่ยเลือกเด็ดยังไงว้าฉันจะเด็ดกินแต่ยอดเนาะไหมออกสองช่อแล้วแต่ว่าไม่เห็นดกใส่ปุ๋ยดีอยู่นะสวยเนาะสวยจังเลยดอกหลายเนาะเอามาวางข้างนอกให้มะเร็งผสมเกสรเบบี้มันเบบี้ก็
มีดอกเหมือนกันยังไม่บานเนาะสวยเนาะหลายดกมากดอกเนาะตอนนี้เห็นชัดมากเลยจากลูกเห็บตกใส่ด้วยเนาะมีวันที่มันตกใหม่ๆเรายังมองไม่เห็นด้วยเน่าต้นนี้ก็เน่าหลายโอ้ยด้วยยอดขาดใบขาดเนาะแบล็คเบอร์รี่ด้วยโอ้ยดูโอ้ยเขาก็ดูคลิปเก่าหรือเปล่าพี่น้องมีเก่าหรอกเนาะคลิปในไทยหลังลูกเห็บตกหลายวันแล้วโอ้ยดกอยู่แต่ว่ามีสวยจากลูกเห็บเนาะไปกินอยู่ดอกเนาะลอยลูกเห็บซะตกใจด้วยโอ้ดกมากต้นนี้ต้นเดียวนี่มีสองแบบนี่นี่อีกครึ่งหนึ่งนี่ครึ่งหนึ่งเห็นไหมลูกมันจะใหญ่ไม่เท่ากันนี่ลูกใหญ่โอ้ดูรอยลูกเห็บอันนี้ลูกน้อยสีแดงลูกทุกละจะสีแดงแอปเปิลก็บุ่งลงเต็มเลยจ้ะบุ่งลงแบบเนี่ยมันเป็นบุ่งแบบเนี่ยเนี่ยเป็นรังใหญ่ๆแล้วก็ตัวนอนอยู่ข้างในตัวบุ่งอยู่ข้างในเต็มเลยอ่ะนี่สงสัยมันออกไปแล้วมั้งนี่ออกแล้วนี่โอ้ออกแล้วนี่ต้นใหญ่หนูมันกินจนแบบว่าใบหายมาแล้วข้างบนมันเป็นเหลือตะก้างเนาะฉันช่วยแต่ข้างล่างข้างบนช่วยไม่ถึงจ้ะดูมีพ่อมีลูกอยู่กันรอกกันลอยเจอลูกเห็บเราเป็นยังไงนะอ๋อดูดูนะเป็นลอยดูป่ะพี่น้องไปเลยพามาดูนิดหนึ่งเนาะจ้าไปแล้วจ้ะดอกดอกไม้เมียวป่ะคนหลายๆจะมาชมคลิปจ้ะชมสวนด้วยกันสวัสดีจ้าคือกันดูลูกเห็บไม่สวยเลยสวยจังเลยดอกหลายเนาะเอามาวางข้างนอกให้มะเร็งผสมเกสรเป็นเบบี้มันเบบี้ก็มีดอกเหมือนกันยังไม่บานเนาะสวยเนาะหลายดกมากดอกเนาะ